ค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love No Channel by Nut อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่นุชมีการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปพบกับความสนุกของนิยายเรื่องไม่ได้ขอให้รักแต่ไม่อยากให้ลืม EP 14กันได้เลยค่ะก่อนกวินมาเจอทอลุ้งตามนัดณสถานที่เดิมที่เคยเจอทั้งคู่ยิ้มให้กันและกันลุ้งผอมไปมากเลยนะลุ้งไดเอทอยู่นะก่อนทอลุงพูดติดตลกผอมจนแทบจะปลิวไปตามลมได้อยู่แล้วไม่ต้องลดแล้วมั้งนอนพักผ่อนให้พอกินให้เยอะจะได้แข็งแรงอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องไปคิดถึงมันให้เจ็บปวดคิดถึงแต่อนาคตข้างหน้าก็พออนาคตของลุงจะมีกรรวมอยู่ด้วยไหมแล้วกลับมาคืนดีกันได้ไหมกรลุงให้สัญญาว่าลุงจะรักษาความรักของเราให้ดีกว่าเดิมให้อภัยกับความผิดพลาดในอดีตของลุงและกลับมาคบกันอีกสักครั้งนะเขาส่งรอยยิ้มที่อบอุ่นให้อดีตแฟนสาวและเลือกตอบเพียงบางคำถามเท่านั้นลุงสบายใจได้ก็ไม่เคยโกรธลุงเรื่องนั้นอีกอย่างเรื่องของจิตใจใครจะไปห้ามได้จริงไหมแล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งกรกวินนิ่งคิดแม้ว่าทอลุงอยากจะขอคืนดีกับเขาแต่ความรู้สึกของเขานั้นเปลี่ยนไปเขาเห็นเธอเป็นเพียงเพื่อนเท่านั้นมันคงจะดีกว่าถ้าพูดจากันแบบตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เธอตั้งความหวังในตัวเขากรกวินเอื้อมไปกุมมือทอลุงไว้พร้อมกับสบตาเธอก่อนที่จะเอ่ยระหว่างเราเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่ากรอยากคุมสถานะของเราไว้แค่นั้นแค่เพื่อนใช่เรายังรักและเป็นห่วงกันและกันได้ในฐานะเพื่อนไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคำตอบของกรกวินชัดเจนและตรงประเด็นไม่มีการอ้อมค้อมแต่เขาจะรู้ไหมว่ากำลังสร้างความผิดหวังอย่างรุนแรงให้แก่ทอลุงก่อนกวินรับรู้ได้ถึงความผิดหวังจากสีหน้าของอีกฝ่ายแต่จะให้ทำเช่นไรในเมื่อความรู้สึกที่เขามีต่อเธอมันเปลี่ยนไปยื้อเวลาไว้อาจไม่เป็นผลดีสู้ให้ยอมรับความจริงเสียตั้งแต่ตอนนี้น่าจะดีที่สุดจริงอยู่มันอาจจะเจ็บบ้างแต่ก็คงไม่นานแม้ทอลุงจะรู้สึกผิดหวังแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของกรกวินพอรู้นิสัยของอีกฝ่ายดีว่าถ้าตัดสินใจอะไรแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายๆลุงเป็นคนสวยและนิสัยดีกรมั่นใจว่าลุงจะได้เจอผู้ชายที่ดีกว่ากรผ่านเข้ามาในชีวิตของลุงอีกแน่เมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ก็อย่าลืมรีบตะคุบเขาเอาไว้นะอย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปล่ะกรกวินเอ่ยพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นอ่อนโยนคล้ายกับจะใช้รอยยิ้มนั้นเยียวยาความผิดหวังในจิตใจให้ทอลุงลุงถามได้ไหมว่าทำไมกรถึงปฏิเสธลุงหรือว่ากรมีคนอื่นที่ดีกว่าลุงใบหน้าของน่านฟ้าลอยเข้ามาในหัวของกรกวินทันทีที่ได้ยินคำพูดประโยคนั้นของอดีตแฟนสาวน่านฟ้าจะใช่คนคนนั้นหรือไม่เขาคือคนที่มาทำให้ความรู้สึกของกรกวินที่เคยมีต่อทอลุงเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดนักจนถึงบัดนี้กรกวินก็ยังไม่รู้เลยว่าตนเองรู้สึกเช่นไรกับเด็กหนุ่มคนนั้นกันแน่แค่ความผูกพันที่เคยช่วยเหลือกันหรือมากกว่านั้นจะเรียกว่ารักได้ไหมก็ยังไม่มีคำตอบในเมื่อยังไม่ชัดเจนก็ถือว่ายังไม่ใช่คงไม่ผิดกรยังไม่มีใครในเมื่อยังไม่มีใครมาแทนที่ลุงแล้วอะไรทำให้กรปฏิเสธที่จะกลับมาคบกับลุงความรู้สึกที่กรมีต่อลุงมันเปลี่ยนไปกรไม่ได้รักลุงในแบบที่เคยรักมีแต่เพียงความรักและความปรารถนาดีในฐานะเพื่อนเท่านั้นกรกวินตอบตามความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแม้จะรู้ดีว่าคำพูดของเขาอาจทำให้คนฟังรู้สึกเสียใจคำพูดของกรอาจจะทำให้ลุงเสียใจแต่มันคงจะดีกว่าพูดให้ลุงมีความหวังและถลำลึกมากไปกว่านี้ทั้งที่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ทอลุงถอนหายใจอย่างแรงก่อนจะยอมตัดใจขอบคุณนะกรสำหรับคำตอบที่ตรงไปตรงมารวมถึงความหวังดีที่กรมีให้แม้จะเป็นแค่ในฐานะเพื่อนแต่ลุงก็อยากจะขอบคุณกรอยู่ดี
ยิ้มเข้าไว้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันอยู่กับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าโอเคไหมลุงจะทำตามคำแนะนำของกอนเธอเอ่ยพร้อมรอยยิ้มแม้จะยังไม่ค่อยสดใสแต่มันก็ดีขึ้นกว่าวันก่อนๆกอนกวินถ่ายทอดกำลังใจให้อีกฝ่ายด้วยการจับมือเธอไว้พร้อมกับตบหลังมือเธอเบาๆก่อนเชื่อว่าลุงทำได้และก็เชื่อว่าอีกไม่นานลุงก็จะได้พบคนที่ดีกว่ากอนทั้งคู่ยิ้มให้กันและกันอีกครั้งก่อนที่ทอลุงจะขอตัวกลับไปเรียนกอนกวินโบกมือให้หญิงสาวและมองเธอจนเดินลับสายตาไปโดยไม่รู้เลยว่าน่านฟ้ามองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งอีกฝ่ายปรากฏตัวให้เห็นด้วยใบหน้าบึ้งตึงเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ที่พี่คุยกับแฟนเก่าของพี่คุยอะไรกันตั้งนานสองนานแถมยังจับมือถือแขนกันด้วยแล้วนายมาเกี่ยวอะไรพี่ไม่ตอบผมเลยว่าคุยอะไรกันลุงมาขอคืนดีพอใจยังแววตาของน่านฟ้าวูบไหวแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะแต่กอนกวินก็สังเกตเห็นพี่จะกลับไปคืนดีกับเขาเหรอถ้าใช่แล้วนายจะเลิกตามต่อแย่ไหมไม่คือคำตอบหนักแน่นที่เขาได้รับผมจะพยายามให้หนักขึ้นกว่าเดิมและจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พี่เปลี่ยนใจมารักผมน่านฟ้าตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้รู้สึกรักและผูกพันกับกอนกวินผู้ชายที่ชอบเอาแต่ใจเข้าใจก็ยากแถมยังปากเสียอาจเป็นเพราะสิ่งที่กอนกวินเคยทำเพื่อเขาทำให้เขาอยากที่จะพาตัวเองเข้ามาอยู่ใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างตัวในฐานะคู่รักของเขาฝันไปเถอะกอนกวินเอ่ยพร้อมกับเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าผากของอีกฝ่ายก่อนจะเดินจากไปโดยมีน่านฟ้าวิ่งตามไปไม่ห่างพี่ว่าฝันของผมจะเป็นจริงไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเลิกหวังไปได้เลยมันต้องมีสักวันที่จะทำให้พี่เปลี่ยนใจมารักผมไร้สาระสรุปว่าพี่จะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าของพี่ใช่ไหมจะตัดสินใจยังไงมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนายตอบมาพี่จะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าของพี่หรือเปล่ามันมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปแล้วถามทำไมน่านฟ้ายิ้มออกมาอย่างพึงพอใจกับคำตอบที่ได้รับอยากรู้ก็ต้องถามสิจริงไหมรู้แล้วก็กลับไปได้ละมาตามเซาซีอยู่ได้น่ารำคาญจริงกอนกวินพูดพร้อมกับก้าวเท้าตรงไปที่ลานจอดรถพี่กอนจะไปไหนไม่ใช่เรื่องของนายไม่มีอะไรทำนั่นไงถึงได้ตามมากวนบาทาคนอื่นแบบนี้ผมโดดเรียนมาเพราะพี่โดยเฉพาะเลยนะใครสั่งใครสอนให้โดดเรียนก็หัวใจมันเรียกร้องเลิกพูดจาชวนอ้วกแบบนี้สิทีแล้วทีหน้าทีหลังก็อย่าโดดเรียนมาหาพี่อีกเข้าใจไหมพูดดินกับว่าพี่ไม่เคยโดดเรียนอย่างนั้นแหละก็ในเมื่อรู้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ไม่ควรทำตามหรือเปล่าวะถ้าผมไม่โดดเรียนมาหาพี่แล้วพี่จะไปหาผมไหมอย่าหวังก็นั่นไงผมถึงต้องเป็นฝ่ายมาหาพี่ที่นี่แทนก็ไม่จำเป็นต้องโดดเรียนในตาของน่านฟ้าเป็นประกายก่อนจะยิ้มหมายความว่าผมมาหาพี่ที่นี่ได้แต่ต้องไม่โดดเรียนมาใช่ไหมครับไม่ได้หมายความแบบนั้นไม่รู้ล่ะถือว่าพี่อนุญาตให้ผมมาหาพี่ได้ตามแต่ใจอยากทำไอ้นี่พูดเองเองตลอดถึงฉันห้ามไม่ให้นายมานายก็ไม่ฟังอยู่ดีใช่เลยในเมื่อได้เจอหน้าพี่สมใจแล้วก็กลับไปได้แล้วก็รอให้พี่ไปส่งอยู่นี่ไงแล้วมายังไงนั่งแท็กซี่มางั้นก็นั่งแท็กซี่กลับไปสิทำไมจะต้องให้ไปส่งพี่กรจะใจร้ายปล่อยให้ผมกลับบ้านเองคนเดียวจริงเหรอไปส่งผมหน่อยนะนะพี่กรคนดีเหมือนเมื่อวานนี้ไงน่านฟ้ายืนหน้ายืนตาเข้ามาพูดจาออดอ้อนเพื่อขอให้เขาไปส่งที่บ้านนะพี่กอนนะก็ได้วะวุ่นวายตลอดเวลาถ้าจะวุ่นวายแบบนี้ทีหลังไม่ต้องมาคำตอบของกอนกวินทำให้น่านฟ้ายิ้มออกมาอย่างพึงพอใจแม้จะรู้ดีว่าเขาทำเพราะตัดความรำคาญแต่จะเพราะเหตุผลอะไรก็ช่างขอเพียงให้เขาขี่รถไปส่งที่บ้านก็พอน่านฟ้าทำหน้าทะเลนให้ชายหนุ่มรุ่นพี่ก่อนจะเดินตามเขาไปไม่ยอมห่างหลังจากนั้นเป็นต้นมาน่านฟ้าก็เกาะติดกอนกวินไม่ห่างว่างเมื่อไหร่เป็นต้องแวะมาวนเวียนอยู่รอบตัวเขาจนเป็นความเคยชินไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปหน้าด้านหน้าทนเพื่อนๆของกอนกวินถึงกับเอ่ยแซวขำๆว่ามาบ่อยแบบนี้ย้ายมาเรียนที่นี่เลยดีไหมจะได้ตามไอ้กอนได้ง่ายขึ้นจะว่าไปก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันแต่มันเป็นเพียงความคิดของน่านฟ้าเท่านั้นเขาไม่ได้ลงมือทำจริงๆเพราะกอนกวินพูดดักคอสกัดไว้ก่อนที่น่านฟ้าจะเห็นดีเห็นงาม
ย้ายที่เรียนตามที่เพื่อนของกรกวินบอกวันไหนที่น่านฟ้ามาไม่ได้ก็จะแชทไลน์มาก่อกวนเขาเสมอกรกวินอ่านข้อความเหล่านั้นทุกครั้งแม้ปากจะท่ำบ่นว่าน่าเบื่อน่ารำคาญและสั่งห้ามไม่ให้ส่งข้อความมากวนเขาก็ตามทีแต่น่านฟ้าก็ไม่ฟังและรู้สึกมีความสุขที่กรกวินเปิดอ่านข้อความที่ส่งไปให้แม้จะไม่ตอบกลับมาก็เถอะนอกจากคุยกับเขาแล้วก็ยังคุยแชทไลน์กลุ่มลับที่น่านฟ้าตั้งไว้คุยกับเพื่อนสนิททั้งสองของกรกวินโดยที่เขาไม่รู้สัปดาห์ต่อมาเมื่อคาสเรียนคาบเช้าถูกยกเลิกทำให้น่านฟ้ามีเวลาว่างทั้งวันครั้งนี้เขาไม่ได้ไปหากรกวินที่มหาวิทยาลัยเหมือนเช่นเคยแต่เลือกที่จะไปพบมารดาของกรกวินที่ร้านดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่ในย่านธุรกิจแทนใช้เวลาไม่นานก็มายืนอยู่หน้าร้านดอกไม้แห่งนั้นทันทีที่ก้าวเข้าไปในร้านก็เจอกับบุคคลที่เขาตั้งใจมาพบแม้จะเป็นการพบกันเป็นครั้งแรกแต่น่านฟ้าก็จดจำเธอได้ทันทีกวินตามอบรอยยิ้มที่อ่อนโยนให้เขาก่อนจะเอ่ยยินดีต้อนรับค่ะสนใจดอกไม้แบบไหนคะสวัสดีครับแม่น่านฟ้าเอ่ยทักทายมารดาของกรกวินอย่างสนิทสนมจนกวินตารู้สึกแปลกใจเหตุใดเด็กหนุ่มคนนี้จึงทักทายตนเองราวกับคนคุ้นเคยกันมานานทั้งที่เพิ่งจะพบหน้ากันเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังเอ่ยทักทายกลับไปพร้อมกับรับไหว้สวัสดีจ้ะผมชื่อน่านฟ้าเรียกผมว่าน่านก็ได้ผมเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพี่กรครับพี่กรเคยช่วยตามหาร่างให้ผมจนผมได้กลับคืนร่างเดิมและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งเขาคนนี้นี่เองที่บุตรชายเคยเล่าให้ฟังกวินตาพิจารณาหนุ่มน้อยตรงหน้าเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าจากปากของกรได้เจอตัวจริงก็วันนี้เองยินดีต้อนรับจ้ะเธอมอบรอยยิ้มที่อ่อนโยนให้น่านฟ้าอีกครั้งก่อนจะเอ่ยปากถามว่าเขาหายเป็นปกติดีแล้วใช่หรือไม่น่านฟ้าตรงเข้าไปกอดเธอไว้พร้อมกับกระซิบตอบหายดีแล้วครับแม่กวินตากอดตอบเขาเช่นกันเธอรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้ตั้งแต่แรกพบเลยก็ว่าได้น่านมาหากรหรือลูกเปล่าครับแล้วมาทำไมหรือว่าจะมาสั่งดอกไม้ไปให้ใครผมตั้งใจมาหาแม่ครับและขอโทษที่มาแนะนำตัวช้าไปผมเพิ่งจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับพี่กรได้เมื่อไม่นานมานี้เองนั่งก่อนสิเดี๋ยวแม่หาเครื่องดื่มมาให้น่านฟ้าฉุดมือเธอไว้ก่อนที่เธอจะลุกไปอย่าลำบากเลยครับแม่ผมไม่ได้อยากดื่มอะไรอยากช่วยงานแม่มากกว่าแม่มีอะไรผมทำก็บอกมาได้เลยนะครับน่านเคยจัดดอกไม้ด้วยเหรอลูกน่านฟ้ายิ้มเขินๆก่อนจะสายหน้าไม่เคยครับแต่เคยเห็นพี่กรทำคิ้วกวินตาขมวดมุ่นเห็นตอนไหนก็ตอนที่ผมยังเป็นวิญญาณเล่ร่อนที่คอยติดตามพี่กรมายังไงล่ะครับแม่ผมเคยตามเข้ามาที่นี่มาบ่อยไหมกวินตาย้อนถามแค่ครั้งเดียวครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่บ้านมากกว่าตามกรไปสินะใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าพี่กรจะจัดดอกไม้เป็นกับเขาเหมือนกันแถมยังทำได้ดีผมเลยอยากลองบ้างแม่สอนผมได้ไหมครับวันนี้ผมว่างอยู่ช่วยงานแม่ได้ตลอดทั้งวันเลยครับกวินตามองเห็นความกระตือรือร้นของหนุ่มน้อยตรงหน้าก็รู้สึกเอ็นดูได้สิแต่ตอนนี้เริ่มจัดต้อนรับลูกค้าให้แม่ก่อนก็แล้วกันนะแม่จัดช่อนี้เสร็จเมื่อไหร่จะสอนให้ทำยินดีเลยครับแม่อยู่คนเดียวเหรอครับนิดกับหน้ากำลังจัดดอกไม้อยู่ด้านในพอดีมีลูกค้ามาสั่งไว้หลังจากนั้นไม่นานสองสาวผู้ช่วยของกวินตาก็เดินมาสมทบพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่ในมือที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างสวยงามลูกค้ามารับได้เหรอคะเสร็จพอดีเลยค่ะไม่ใช่ลูกค้าหรอกนาดรู้จักกันไหมสินี่นานฟ้าเพื่อนรุ่นน้องของกรนานนี่พี่นิดพี่นาดผู้ช่วยของแม่เองสวัสดีค่ะพี่นิดพี่นาดนานฟ้าเอ่ยทักทายสองสาวรุ่นพี่อย่างเป็นกันเองสวัสดีค่ะมากับน้องกรเหรอคะนาดเอ่ยถามเปล่าครับผมมาคนเดียวพี่กรไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ถ้าบอกให้รู้คงจะโวยวายใส่ผมแน่โวยวายเพียงนั้นเองเลยค่ะอย่าไปกลัวน้องกรเป็นคนปากร้ายแต่จิตใจดีผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทันใดนั้นลูกค้าสาวสวยคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในร้านน่านฟ้ารีบเดินไปต้อนรับความน่ารักสดใสบวกกับความกระตือรือร้นของน่านฟ้าเรียกรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้ที่ได้พบเห็นแม้แต่ลูกค้าเองก็ดูจะชื่นชอบที่มีหนุ่มหน้าหวานมาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองความสดใสล่าเริงและเข้ากับคนง่ายทำให้น่านฟ้าสนิท กับนิดและน่าได้ภายในเวลารวดเร็วเมื่อว่างจากลูกค้า
น่านฟ้าก็เดินเข้ามาอ้อนให้กวินตาสอนเขาให้จัดช่อดอกไม้สอนให้ผมทำบ้างสิครับแม่ได้สิแต่แน่ใจนะว่าอยากทำน่านฟ้าเดินไปสวมกอดกวินตาจากทางด้านหลังผมอยากทำครับกวินตาสอนให้น่านฟ้าฝึกจัดช่อดอกไม้ซึ่งอีกฝ่ายก็ตั้งใจฟังและทำตามที่เธอสอนได้ค่อนข้างดีเก่งเหมือนกันนะเรากวินตาเอ่ยชมคำชมนั้นทำให้น่านฟ้ายิ้มหน้าบานยิ้มทีใจละลายเลยนะว่าไหมนิดหันไปกระซิบนาดนั่นสิน่ารักช่างเอาอกเอาใจขี้อ้อนแบบนี้มีหวังอีกไม่นานน้องกรของเราต้องตกกระป๋องแน่สองสาวกระซิบกระซาบกันเบาๆสู้ที่พี่กรทำได้ไหมครับแม่ลายนั้นเก่งกว่านิดหน่อยเพราะฝึกมาก่อนน่านน่านฟ้าอยู่ช่วยงานทั้งวันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนถึงเวลาปิดร้านพรุ่งนี้น้องน่านจะมาช่วยงานที่นี่อีกไหมคะผมมีเรียนทั้งวันเลยครับพี่นิดถ้าวันไหนว่างผมจะมาช่วยงานที่ร้านนี้อีกได้ใช่ไหมครับแม่ประโยคหลังเขาหันไปพูดกับมารดาของกรกวินที่นี่ยินดีต้อนรับน่านเสมอว่าแต่น่านจะกลับยังไงให้แม่ขับรถไปส่งไหมไม่ต้องลำบากหรอกครับแม่ผมกลับแท็กซี่ได้ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาทักทายกันได้เสมอนะมาแน่นอนครับไว้คราวหน้าผมจะแวะไปหาพ่อกับแม่ที่บ้านนะครับได้เลยจ้ะกวินตารู้สึกเอ็นดูน่านฟ้าไม่น้อยอาจเป็นเพราะความเป็นหนุ่มขี้อ้อนของอีกฝ่ายก็เป็นได้ที่ทำให้หญิงสาวตกหลุมรักเด็กคนนี้น่านฟ้ารอจนกวินตาขับรถออกไปจึงเดินมาเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้านความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจกันบ้างหรือเปล่าคะส่งเสียงบอกผ่านคอมเมนต์กันด้วยนะคะนุชจะได้มีกำลังใจทำไฟล์มาอัพให้ติดตามฟังกันสำหรับวันนี้นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ